ขโมยในร้านขายยาซูเปอร์มาร์เก็ตเกิดขึ้นมากประมาณ4เท่าโดยเฉพาะในซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาก็มีทางเลือกอยู่2อย่างใช่ไหมก็คือ1คุณก็ต้องจ้าง security guard ที่มีปืนอีกทางเลือกก็คือปิดกิจการซึ่งสังเกตได้เลยตอนนี้ร้านอาหารไทยในอเมริกานี่ประกาศขายเยอะมากสหรัฐอเมริกาเงินเฟ้อก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งตอนนี้ก็คือมาถึง all time high ละในแคลิฟอร์เนียนี่ก็8ดอลลาร์ต่อแกลลอนค่าครองชีพอ่ะมันสูง2การปรับกฎหมาย Proposition 47ของแคลิฟอร์เนียขโมยของไม่เกิน950เหรียญ US ก็โดนปรับลงเป็นแค่ลาหูโทษมันก็ทำให้ตอนเนี้ยคนแบบเดินหน้าตาเฉยเข้าไปหยิบของเข้าไปขโมยของมันก็ทำให้ดรักสโตร์อย่าง Walgreens หรือว่า CVS เนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดกิจการได้ในตอนนี้ก็ต้องทยอยปิดกันก็คือเขาปรับจะเป็นแบบเหมือนกับ criminal เป็นต้องมาขึ้นศาลต้องมามีตำรวจจับควบคุมตัวตอนนี้ก็คือปรับเป็นแค่ลาหูโทษลาหูโทษก็คือเป็นโทษสถานเบาเขาก็แค่โดนค่าปรับตอนนี้ก็คือแคลิฟอร์เนียเองลดอัตราจ้างตำรวจลงเยอะด้วยมันก็เลยทำให้ไม่มีงบมากที่จะต้องมาจ้างตำรวจมันก็เลยต้องทำให้มีการปรับโทษลดลงนโยบายของไบเดนนโยบายเดโมแครตเนี่ยก็คือลดจำนวนเจ้าพนักงานรัฐบาลลงเพราะว่ามันเป็นคอสของเป็นคอสทั้งนั้นเลยไงขึ้นศาลคุณต้องมาจ้างทนายคุณต้องมาจ้างอัยการต้องเสียคือรัฐบาลพยายามลดค่าใช้จ่ายคราวนี้ก็เลยแบบคดีลักเล็กขโมยน้อยนี่เต็มไปหมดดูในคลิปนี้โอ้โหเดินเข้าร้านแล้วก็หยิบของมาเลยพนักงานก็ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยเพราะไม่รู้ว่ามีอาวุธหรือเปล่าถ้าตำรวจมาเจออะไรอย่างนี้ก็คือเหมือนเขาให้ทิกเก็ตเหมือนกับเตือนแค่นี้เองเพราะว่าตำรวจมีหน้าที่จับอย่างเดียวไงคือต้องมีวอร์แรนต์ต้องมีวอร์นิ่งออฟอาร์เรสต์ต้องมีคือตำรวจไม่ได้เหมือนตำรวจไทยไงเห็นแบบสันนิษฐานว่าทำผิดยิงไว้ก่อนไม่ได้มันต้องมีหลักฐานชัดเจนถ้ามีหลักฐานเขาถึงจะทำการจับกุมได้ก็คือเขาลดจากfelonyมาเป็นmisdemeanorการขโมยเนี่ยก็คือขโมยแบบหยิบของมือเปล่าช็อปลิฟติ้งเนี่ยเป็นคดีmisdemeanorก็คือมูลค่าของน้อยคือไม่ใช่ไม่มีความผิดนะก็เป็นmisdemeanorก็คือเป็นลาหูโทษยังคล้ายเมาแล้วครับแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะคนระดับรากหญ้าเนี่ยคือก็เข้ามาไม่กลัวแล้วล่ะว่าเฮ้ยมันจะเป็นในเรคคอร์ดเป็นอะไรอย่างนี้เขาก็หยิบของเขาเลยคนในอเมริกานี่หาเช้ากินค่ำเยอะมากแล้วก็ใช้เงินเดือนชนเดือนนี่เยอะมากรายได้ของคนขึ้นไม่ทันกับเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นค่าของชีพส่วนใหญ่จะเป็นค่าเช่าต้องเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เช่าบ้านอยู่มันก็มีหลายๆคนเนี่ยยอมเป็นโฮมเลสคนไร้บ้านรับสวัสดิการจากรัฐไปนอนตามสวนสาธารณะมันก็มีทางเลือกอยู่สองอย่างใช่ไหมก็คือ1คุณก็ต้องจ้าง security guardก็คล้ายๆกับร้านทองบ้านเราต้องมาจ้างตำรวจมาเฝ้าระวังนั่นแหละก็เป็นต้นทุนของ SME อีกทางเลือกก็คือปิดกิจการซึ่งสังเกตได้เลยตอนนี้ร้านอาหารไทยในอเมริกานี้ประกาศขายเยอะมากแต่ถ้าเกิดมีการทำร้ายร่างกายโดยใช้อาวุธข่มขู่มีอาวุธนั่นก็กลายเป็น capital charge ละเขาไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าเขารู้อยู่ว่าถ้าเป็น private property เนี่ยพวกนี้มีปืนอาจจะโดนยิงแล้วกฎหมายจริงๆมันแรงกว่าอย่าง criminal trespassing อะไรนี้มันเป็นกฎหมายลาหูโทษมากสูงกว่าลาหูโทษนะสูงกว่าขโมยเพราะว่าเข้าไปเนี่ยมันเป็นบานบุกลุกเขาสามารถยิงคุณได้ทั้งที่เขาไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ตำรวจแต่มันคือเราไปอยู่ใน private property เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลปืนมันหาง่ายมานานแล้วเพราะว่าเป็นประเทศที่ค้าอาวุธแล้วก็ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกาเนี่ยมันก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องทาสเรื่องอะไรนี้การควบคุมก็ต้องมีปืนก็ต้องมีการทำสงครามแล้วส่วนใหญ่คนที่มีฐานะเขาก็ต้องปกป้องตัวเองอันนี้เห็นได้ชัดว่าท่านทำคาวบอยอีกอย่างหนึ่งเป็นผู้ผลิตปืนเป็นผู้ผลิตอาวุธด้วยมันก็เลยทำให้การกราดยิงยังคงมีเรื่อยๆอย่างคนรวยในอเมริกาเขาก็ต้องการความมั่นใจต่อชีวิตและทรัพย์สินของตัวเขาเองก็ต้องมีปืนมี
จ้างบอดี้การ์ดตอนนี้แคนาดาก็ออกกฎหมายมาแล้วว่าควบคุมอาวุธปืนละห้ามให้ผู้ใดมีถือครองปืนก็ตอนนี้ก็แทบจะเกือบทั้งโลกแล้วมั้งอย่างออสเตรเลียนี่เขาเรียนรู้จากปี1996ใช่ไหมที่มีคนโรคจิตที่กราดยิงในทัสมาเนียหลังจากนั้นเนี่ยเขาห้ามอาวุธปืนทันทีนิวซีแลนด์เพิ่งจะมาทำเมื่อปีที่แล้วหลังจากมีคนออสเตรเลียเนี่ยแหละไปซื้ออาวุธในนิวซีแลนด์แล้วก็กราดยิงในมัสยิดหลังจากนั้นเนี่ยนายกนิวซีแลนด์นี่ออกมาพูดเลยว่าต้องแบนอาวุธปืนแล้วเขาก็แบนจริงๆแคนาดาก็เพิ่งจะแบนหลังจากที่เห็นในการยิงในโรงเรียนประถมในอเมริกาแต่ถ้าเป็นในอเมริกาเองนี่ยากมากคือถ้าจะห้ามอาวุธปืนตอนนี้มันมีคนถือครองอยู่แล้วอาวุธปืนในอเมริกานี่มีประมาณ188ล้านกระบอกตอนที่ออสเตรเลียเขาตัดสินใจแบนอาวุธปืนรัฐบาลขอซื้อแล้วมันไม่ได้มีจำนวนมากขนาดนั้นมีประมาณไม่ถึงล้านแต่ของอเมริกานี่คือร้อยล้านกว่ากระบอกมันถึงเป็นเหตุผลไงว่ามันไม่มีใครกล้าบุกไปปล้นตามบ้านคนเพราะส่วนใหญ่คนจะมีปืนตอนนี้สังคมคนรวยในอย่างในอเมริกาเนี่ยผมเคยอยู่มาก็พวกเป็นเกตพรอพเพอร์ตี้จะขายดีสำหรับในย่านคนรวยนะคือต้องมีรั้วล้อมมีแล้วก็มี security guardเหมือนเมืองไทยก็มีหมู่บ้านมีบ้านมีเกตต้องแลกบัตรก่อนเข้าต้องอะไรอย่างนี้คือมันมีความเป็น private คือไม่ใช่อยู่ๆก็อยู่ตามถนนอย่างนั้นเนี่ยอาจจะโดนขโมยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันเป็นปัญหาโลกแตกเลยนะว่าเรื่องการกระจายรายได้